เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หลายคนเห็นแล้วเนี่ยต่างรู้สึกอึ้งแล้วก็สะพรึงกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวสุดช็อกนะครับจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งหลังเจ้าตัวนั้นได้ไปกินอาหารที่ร้านดังแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ซัดน้ำจิ้มไปจนหมดถ้วยก่อนเจ้าตัวนะครับจะลองหยิบถ้วยนั้นมาดูข้างใต้บอกได้เลยว่างานนี้ทำเอาเจ้าตัวตะลึงคาตาเลยทีเดียวอวสานร้านนี้กันเลยทันทีเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นแล้วไปติดตามชมกันเลยครับบอกได้เลยนะครับว่าทำเอาหลายคนสะพรึงกันไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะครับในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับที่ออกมาเล่าเรื่องราวสุดช็อกนะครับพร้อมกับเผยภาพของถ้วยน้ำจิ้มในร้านอาหารดังแห่งหนึ่งซึ่งตอนเจ้าตัวนะครับตักน้ำจิ้มไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแม้กระทั่งตอนตักน้ำจิ้มจนหมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กลับมามีปัญหาตรงที่หยิบถ้วยน้ำจิ้มดังกล่าวขึ้นมาดูแล้วเห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้ถ้วยนะครับเต็มไปหมดบอกได้เลยว่าชวนอีกันอย่างมากเลยทีเดียวเจ้าของโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าที่ทุกคนกำลังเห็นไม่ใช่สีนะคะคืออะไรคิดเอาไอเราก็คิดว่าเออเขาทำขายข้างๆกันเยอะเป็นแบบโต๊ะรวมนึกว่าเขาจะทำเครื่องหมายไว้ที่ถ้วยเพื่อไม่ให้หลงกันกับร้านอื่นคือแบบกินไปจะหมดหม้อแล้วสายตาดันไปสะดุดที่ถ้วยน้ำจิ้มแฟนแล้วตกใจยกถ้วยที่ตัวเองกำลังจิ้มขึ้นมาดูไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนถ้วยเขาดูผ่านการใช้งานมานานมากเลยพี่พอครั้งเดียวหยุดไม่เอาอีกแล้วหยุดกินทันทีซึ่งทั้งนี้นะครับหลังจากที่เรื่องราวได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากพร้อมกับวิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวโดยหลายคนนะครับต่างตำหนิว่าร้านนะครับควรเปลี่ยนภาชนะใหม่ได้แล้วเพราะมันก็ไม่ได้แพงอะไรเลยแถมทำให้ร้านดูดีด้วยพอเจอภาชนะแบบนี้เข้าไปอุบาทเกินและในขณะเดียวกันนะครับก็มีคนมาบอกอีกว่ามันมีจริงๆนะคนที่ล้างจานเฉพาะด้านในแต่ด้านนอกไม่ได้ล้างคิดว่าไม่ได้เลอะก็เลยไม่จำเป็นและนอกจากนี้นะครับบางคนก็ได้แซวด้วยว่านี่สินะเคล็ดลับความอร่อย